ธรรมชาติก็ง่ายๆในการปฏิบัติแบบเนี้ยเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยมันก็เข้าใจแบบนี้มันก็ง่ายตั้งแต่ต้นเลยปฏิบัติคือก็เริ่มรู้ลมหายใจเขาออกปล่อยให้ลมหายใจเขาออกมันก็ออกอย่างตามปกติของมันไม่มีใครไปอะไรกับมันมันก็เลยรู้ว่าแผลลมหายใจจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ธรรมชาติที่รู้ลมหายใจเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามลมมันเริ่มเห็นเลยว่ารู้จักผู้รู้เลยที่ไม่เคลื่อนไหวลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงก็ตามแต่มันมีธรรมชาติหนึ่งที่รู้ลมหายใจเคลื่อนไหวเนี่ยไม่เคลื่อนไหวไปตามลมหายใจเข้าออกดูสิเนี่ยคุณหายใจเลยนะคุณหายใจแรงไงให้ตายแล้วใครรู้ว่าคุณหายใจแบบเนี้ยไอ้ธรรมชาตินั้นเนี่ยไม่ใช่ลมหายใจเนี่ยมันก็ง่ายๆปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณเข้าใจซะแล้วเนี่ยสอนก็ไม่ยากปฏิบัติก็ไม่ยากแต่ไอ้คนที่ไม่ไอ้คนไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วตัวเองก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วไปสอนนี่สิมันพามั่วจริงๆเลยโอ้ยตัวเองก็จะไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยคุณก็หายใจเครื่องปรุงแต่งเพื่อนปรุงแต่งกายคุณไก่ครูก็จะรู้เองว่าเฮ้ยแล้วใครว่ารู้ว่าไอ้ลมหายใจมันหายใจแบบเนี้ยหายใจฟูดฟาดฟูดฟาดฟูดฟาดแล้วใครมารู้วะไอ้นั่นน่ะไม่เคลื่อนไหวแต่ไอ้ลมหายใจเคลื่อนไหวเฮ้ยมันเลยรู้ว่ามันมีธรรมชาติที่เคลื่อนไหวกับธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเว้ยที่มารู้ความเคลื่อนไหวโอ้ไอ้ธรรมชาติที่มารู้ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่ลมหายใจเว้ยไอ้ลมหายใจไม่ใช่ธรรมชาติที่มารู้ลมหายใจไอ้ธรรมชาติที่มารู้ลมหายใจไม่ใช่ลมหายใจที่เคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติที่รู้ลมหายใจอ่ะมันไม่เคลื่อนไหวโอ้พอกูรู้อย่างเงี้ยง่ายมากแล้วกูก็ฝึกตรงเนี้ยชำนาญว่าเฮ้ยเนี่ยกูก็ฝึกว่าเฮ้ยปล่อยให้ลมหายใจมันเคลื่อนไหวไปแต่ไอ้ผู้ลมหายใจไม่เคลื่อนไหวคุณก็รู้อยู่อย่างเงี้ยนะย้ายคาดเคลื่อนเออลมหายใจเคลื่อนไหวไปแต่ไอ้ผู้รู้ลมหายใจไม่เคลื่อนไหวเว้ยกูไม่ต้องไปนั่งหลับตาหรือหลับลืมตาทำก็ได้หกกระเบนตีลังกาทำก็ได้ก็องน้ำมังส้วมทำได้24ชั่วโมงเออลมหายใจก็เคลื่อนไหวไปแต่ไอ้ที่รู้ว่าลมเคลื่อนไหวมันอยู่ไหนวะใครว่ารู้ลมหายใจเคลื่อนไหวใครว่ารู้ลมหายใจเคลื่อนไหวลมหายใจเคลื่อนไหวแต่ไอ้ผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวเว้ยไม่ต้องมีลมหายใจเคลื่อนไหวแต่ข้าจะบอกว่าใครเป็นคนรู้ลมหายใจเคลื่อนไหวก็กูอะตัวเราอะเป็นคนรู้ลมหายใจเคลื่อนไหวเออตัวเราใช่ไหมเอ็งบอกว่าตัวเรารู้ลมหายใจเคลื่อนไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตัวเราตัวเราเป็นไงตัวเราคือตัวไหนไอ้ตัวเราอยู่ตรงไหนอ้าวเราก็เด่นอย่างนั้นก็รู้ตัวเราไว้เพราะว่าเราเป็นคนรู้ลมหายใจเคลื่อนไหวอย่างนั้นก็รู้ตัวเราไว้สิเพราะเราอ่ะเป็นคนบอกว่าเราเป็นคนรู้ลมหายใจเคลื่อนไหวแต่เราไม่เคลื่อนไหวอย่างนั้นก็รู้เราไว้เพราะเราไม่เคลื่อนไหวเอาก็จริงอ่ะในตัวเราก็มีสิ่งที่เคลื่อนไหวกันคือจิตคือความคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมาคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์คิดนึกถึงตอนปรุงแต่งคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งเฮ้ยรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งจะไปห้ามได้ไงมันเป็นเจตสิกมันต้องมาคิดนึกตอนปรุงแต่งเจตสิกมันดับได้เฉพาะกิเลสแต่ไอ้คิดนึกถึงตอนปรุงแต่งที่มันเป็นกิเลสมันดับไม่ได้แต่แม้แต่เป็นกิเลสมันก็ยังเกิดดับเลยไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะเป็นสิ่งเกิดดับนะแต่ใครเรามารู้ว่าไอ้จิตเนี่ยแม้แต่เป็นกิเลสมันยังเกิดดับเลยใครละรู้ไอ้นั่นน่ะไม่เกิดดับมันไม่ใช่จิตเห็นไหมเราเห็นลมหายใจเคลื่อนไหวแต่ใครวะมารู้ลมหายใจเคลื่อนไหวไอ้นั่นน่ะไม่ใช่ลมหายใจมันไม่เคลื่อนไหวไปตามลมหายใจนี่แหละไอ้ตรงนี้คือสุดยอดที่เราเจอมันคือไอ้ผู้ที่มันรู้ลมหายใจเคลื่อนไหวแต่มันไม่เคลื่อนไหวไปตามลมหายใจแล้วมันไม่ปรากฏที่อยู่ที่ตั้งไม่มีอะไรเป็นรูปลักษณ์เลยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวมันไม่เคลื่อนไหวไปตามลมพอเรารู้เนี้ยง่ายแล้วต่อไปอ่ะตอนเนี้ยในตัวเรามันมีอันนึงเคลื่อนไหวคือความคิดนึกตอนปรุงแต่งที่ปรุงแต่งจิตให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่หลงไปมีกิเลสส่งจิตออกนอกเพื่อเพลินเจริญใจไปนะคือหมายถึงว่าเห็นเนี่ยจิตเนี่ยมันคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งแต่มันจะเห็นว่าไอ้ธรรมชาติที่รู้ไอ้จิตที่เคลื่อนไหวเนี่ยคิดนึกตอนปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวไอ้ธรรมชาติของจิตมันคิดนึกตอนปรุงแต่งคิดนึกตอนปรุงแต่งไอ้จิตก็คือผู้รู้ไงผู้ที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่รู้อาการของใจเนี่ย
ไอ้ตัวมันเองก็ยังคิดถึงตอนปรุงแต่งยังเคลื่อนไหวแต่ใครละรู้ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวแต่มันไม่เคลื่อนไหวไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยที่มันรู้เคลื่อนไหวแต่มันไม่เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติที่เคลื่อนไหวโดยไม่ได้มีการบังคับนะแต่เห็นและรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่ว่าจิตจะเคลื่อนไหวคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งในทุกปัจจุบันน่ะแต่ธรรมชาติที่รู้จิตเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มันไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไปตามจิตมันไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามจิตและมันไม่ปรากฏที่อยู่ที่ตั้งไม่มีรูปลักษณ์อะไรเลยแล้วก็อยู่กับธรรมชาติรู้นี้รู้ว่าเนี่ยธรรมชาติที่เคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติที่รู้ความเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ปรากฏไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ใช่ว่าไปคอยรู้ความเคลื่อนไหวนะตรงนี้สำคัญมากนะถ้าไปโดนคอยดูความเคลื่อนไหวมันจะเป็นวิญญาณขันธ์ทันทีเลยเพราะอะไรวิญญาณขันธ์มันรู้ตามทวารรู้ทางรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายส่วนประตูใจอ่ะมันรู้อาการของใจถ้าไปคอยรู้อาการของใจเคลื่อนไหวอ่ะมันเท่ากับวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกผู้รู้ทุกปัจจุบันน่ะเคลื่อนไหวหมดเพราะฉะนั้นทุกปัจจุบันขณะเนี่ยถ้าไปคอยรู้อะไรไว้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเอามาเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าเนี่ยการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่รู้ความเคลื่อนไหวทางใจเนี่ยธรรมชาติของไอ้ผู้ที่มันรู้ความเคลื่อนไหวทางใจเนี่ยมันก็ยังเคลื่อนไหวเพราะว่าไอ้ธรรมชาติที่รู้ทางประตูใจเนี่ยรู้ธรรมอารมณ์ทางประตูใจอ่ะมันก็มีจิตเจตสิกด้วยมันก็เลยเป็นจิตเจตสิกที่เคลื่อนไหวไอ้ผู้รู้ทางใจอ่ะมันเลยเกิดดับตลอดเวลาคือกลายเป็นธรรมชาติที่เกิดดับตลอดเวลาแต่ธรรมชาติที่มันรู้ทางประตูใจเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาก็จริงอ่ะแต่มันเกิดดับไหนๆแล้วมันก็เกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับที่รู้มันเนี่ยแต่นะพอถึงตรงนี้ปฏิบัติมันก็เลยง่ายก็ปล่อยให้สิ่งเกิดดับให้มันเกิดดับในใจไอ้สิ่งไม่เกิดดับก็ปล่อยมันไม่เกิดดับไปซะแต่ไม่ต้องไปคอยรู้อาการที่เกิดดับไม่ใช่ว่าไปรู้อาการที่มันเคลื่อนไหวไว้พอไปรู้อาการเคลื่อนไหวมันก็กลายเป็นตัวมันทุกครั้งที่มันไปรู้ความเคลื่อนไหวมันก็เคลื่อนไหวแต่มันจะไปรู้ไงก็ตามไปรู้ความเคลื่อนไหวไงก็ให้มันเป็นความเคลื่อนไหวให้หมดทุกปัจจุบันขณะผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะต้องเคลื่อนไหวเกิดดับทุกปัจจุบันขณะแต่ไม่มีใครไปอะไรกับมันไอ้ที่ไม่มีใครไปอะไรกับไอ้ที่เคลื่อนไหวในใจทุกปัจจุบันขณะไอ้นั่นน่ะคือธรรมชาติที่พ้นความเคลื่อนไหวเข้าใจมั้ยเนี่ยธรรมชาติที่มันรู้ความเคลื่อนไหวในใจเราเนี่ยคือรู้ธรรมอารมณ์ประตูใจแม้แต่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผัสสะในปัจจุบันขณะแล้วก็รู้อาการของใจรู้ธรรมอารมณ์ทุกปัจจุบันขณะผู้รู้อันเนี้ยทุกปัจจุบันขณะจะต้องมาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งมีเจตสิกประกอบทุกปัจจุบันขณะเพราะมันเป็นจิตหรือวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ทำงานร่วมเจตสิกดังนั้นจะให้ผู้รู้อันใดไม่เคลื่อนไหวไม่มีสำคัญที่สุดนะผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะต้องเกิดดับเคลื่อนไหวตลอดผู้รู้นะหมายถึงว่าผู้รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้อาการของใจผู้รู้อาการของใจต่อให้โป่งโล่งรู้โป่งโล่งเบาสบายรู้ว่างเปล่าผู้รู้เนี่ยเกิดดับทุกปัจจุบันขณะแต่นิพพานอยู่ตรงไหนอ่ะนิพพานก็คือไอ้ผู้ที่ไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันนะ6ประตูเนี่ยแล้วมันเอามาคิดนึงตอนปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์วิจัยแม้น้อย1นิด1ปรมาณู1ในใจเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยแต่ไม่มีใครไปอะไรกับไอ้สิ่งที่มันเกิดดับเคลื่อนไหวในใจที่เป็นจิตเจตสิกที่มันรู้อะไรทางตาหูจมูกนี่แก่ใจแล้วมันเอามาวิเคราะห์วิจารวิจัยพูดภาคอยู่ในใจไอ้ผู้ที่ไม่ไปอะไรกับไอ้ที่มันคิดนึกตอบปรุงแต่งวิพากษ์วิจารในใจอาการทุกอาจารย์น่ะไอ้นั่นแหละคือเหนือกว่าเป็นธรรมชาติที่พ้นจากสังขารในใจอันนั้นมันคือนิพพานธาตุดังนั้นนิพพานธาตุเนี่ยมันไม่ใช่ไปคอยรู้อาการของใจเพราะว่าไอ้ผู้ที่ไปรู้อาการของใจทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นจิตหรือวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกมันจะต้องผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยจะต้องเอามาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์ทุกปัจจุบันขณะไม่มีผู้รู้ทางใจอ่ะตัวใดเลยทุกปัจจุบันขณะที่จะไม่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์วิจัยดังนั้นต้องตั้งสมมติฐานไว้เลยว่าผู้รู้ทางใจเนี่ยต่อให้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่ผู้รู้ทางใจรู้อาการทางใจเนี่ยไม่ว่าจะโปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งโล่งเบาสบายไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่าง
ผู้รู้ทางใจเนี่ยทุกปัจจุบันขณะจะต้องคิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์ทุกปัจจุบันขณะเพราะมันเป็นจิตหรือวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกแต่นิพพานมันอยู่ตรงไหนนิพพานคือไม่มีใครไปอะไรอะไรกับไอ้ที่มาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์ในใจทุกปัจจุบันขณะไม่ใช่ผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะว่างเปล่านะคือไอ้ผู้ที่ไม่ไปอะไรอะไรกับไอ้ที่มันคิดนึกตึกตองปรุงแต่งในใจทุกปัจจุบันขณะเนี่ยไอ้นั่นแหละคือนิพพานเพราะนิพพานเนี่ยไอ้เหลือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจึงไม่ใช่ไปรู้อะไรตามทวารมันจะไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะไอ้ที่ไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกแม้แต่รู้อาการทางใจอ่ะมันก็เป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกมันดังนั้นเนี่ยผู้รู้แม้แต่รู้ทางใจมันก็ต้องภาคอีกแล้วพอรู้ทางใจอีกก็ภาคอีกรู้ทางใจมันก็พูดภาคอีกรู้ทางใจก็พูดภาคมันเลยพูดภาคตลอดเวลาจึงไม่มีอะไรเลยไอ้ผู้รู้ที่ว่างเปล่าไม่มีถ้าปรากฏอาการรู้แล้วว่างเปล่าผิดหมดดังนั้นแล้วไอ้จิตบริสุทธิ์นิพพานบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์มันมีคุณสมบัติยังไงก็คือมันไม่ใช่ไปรู้ตามทวารไม่ใช่ไปรู้อาการของใจไม่ใช่ว่าทำรู้อาการรู้อะไรแล้วก็เออว่างๆอะไรไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติที่รู้แก่ใจว่าเนี่ยไอ้ที่มันรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจเล่ามาวิพากษ์วิจารณ์วิจัยไอ้ผู้รู้ที่เอามาวิพากษ์วิจารณ์วิจัยในใจทุกปัจจุบันขณะเนี่ยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครไปอะไรกับมันเรียกว่าสิ้นรู้สิ้นผู้เสวยรู้ว่าสิ้นความรู้ว่าสิ้นผู้เสวยรู้ว่าสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองธรรมชาติที่เป็นพุทธะในใจเนี่ยรู้ว่าบัดนี้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ้นความยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ไอ้ที่มันพูดภาคในใจทุกปัจจุบันขณะเนี้ยไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่ารู้คาว่างไว้รู้ตั้งนิ่งคาคาเฉยไว้ไม่ใช่นะมันไม่มีหรอกไอ้รู้ที่มันตั้งนิ่งคาเฉยไม่ได้มันต้องพูดภาคทุกปัจจุบันขณะแต่นิพพานมันอยู่ตรงไหนนิพพานมันตรงที่ว่าที่ท่านบอกว่าอยู่กับรู้ไม่ใช่ไปรู้อะไรนะรู้แก่ใจว่าบัดเนี้ยไอ้ที่มันพูดภาคไอ้ผู้รู้ทุกปัจจุบันที่มาพูดภาคในใจเนี่ยไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นความรู้อันนี้เนี่ยพระอริยเจ้าทั้งหลายอยู่กับรู้นี้ครับขอบพระคุณเจ้าค่ะอันนี้เป็นความเข้าใจพื้นฐานแต่ว่าเป็นความเข้าใจเบื้องต้นที่รวบยอดไปถึงวิปัสสนาเลยนะคะที่อาธิบายมันมองขาดหมดแล้วเหมือนขึ้นโดนมองอะต้นทางถึงปลายทางเนี่ยมันมองขาดหมดแล้วคือมันมองตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางมันมองขาดหมดแล้วแต่คนที่ตัวเองก็ยังเดินทางยังมองไม่เห็นปลายทางมาสอนเขาเนี่ยแล้วมันจะพาเขาไปไหนคือตัวเองไม่รู้ว่าปลายทางจะเดินแบบนี้เดินไปไหนแล้วนี่มันตัวเองก็ยังไม่รู้เลยปลายทางก็เหมือนคนเริ่มเดินป่าเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่จะออกป่ามันทะลุตรงไหนแต่เราเนี่ยไปเชื่อเขาแล้วเราก็เดินตามเขาเลยง่ายเรียนกับเราได้ยากเขาสอนนิพพานกันภายในคอร์สเดียวบินเครื่องบินไปเรียนด้วยง่ายมากเลยว่างเปล่ายากมีง่ายมีนี่เราพูดในเหตุผลและทางตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเพราะถ้าเราปฏิบัติโอ้มันมีทางของมันแล้วเว้ยมันเหมือนมองเห็นแสงสว่างที่ป่าอุโมงค์เลยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วเว้ยที่จะนิพพานได้ยังไงรู้มันรู้ช่องในตัวเองเลยอ่ะของใครของมันมันรู้ช่องเลยว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมองทะลุขาดเลยเหมือนเราจะเดินทางมาเนี่ยอ่าน GPS เนี่ยโอ้ยมันเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้เหรอโอ้ยทางตรงนี้เราเคยแบบนี้เหรอโอ้โหแบบนี้มันรู้เลยว่าทางตรงนี้ต้องเลี้ยวตรงนั้นตรงนี้มันไม่ต้องพอเดินทางไม่ต้องเปิด GPS อีกเลยเพราะว่ามันจำแม่นเลยในใจปุ๊บขับรถทีเดียวก็ถึงง่ายเหมือนท่านขับรถจากกรุงเทพมาเนี่ยผู้ทำประจักษ์คีรีที่เขาช่องเนี่ยท่านก็ที่ปักช่องเนี่ยท่านก็ปุ๊บมาถึงเลยเพราะอะไรท่านจำเส้นทางแม่นจำ GPS ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมอริยมรรคองค์8เนี่ยพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องไอ้ความเข้าใจมันตรงกันก่อนสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตรงหลักธรรมคำสอนซะก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็ทำดุยชะโลโถทิ่มไปเรื่อยเขาสอนไม่ฟังเนี่ยคิดเองเองทำเองสมาธิไม่เป็นสมาธิสติไม่เป็นสติปัญญาไม่เป็นปัญญาชะโลไปเรื่อยเลยคิดว่าไอ้นี่เป็นสมาธิเขาบอกว่าไม่เป็นสมาธิก็ไม่ฟัง
บอกว่านี่เป็นสติเขาบอกว่าไม่ใช่สติก็ไม่ฟังบอกไม่ใช่ปัญญาไม่ก็ไม่ฟังจะเอาว่างอย่างเดียวไม่รู้ชะโลไปไหนเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเราไปสอนเนี่ยสงสารมากเลย40 50ปี60ปีกัน70 80ก็มี90ก็มีบางคนน่ะปฏิบัติเนี่ยที่เราไปสอนเราสงสารนะไปสอนน่ะพอดีมันมีโควิดเลยไม่ได้ไปช่วยเขาสอนโอ้โหแล้วถามปฏิบัติมาครับ30 40ปี50ปีมันทำไมยังฟุ้งซ่านมันกำหนดไม่อยู่มันกำหนดไม่อยู่มันทำไมยังฟุ้งซ่านเดี๋ยวปฏิบัติมากี่ปีเลยเห็นแก่ๆแล้วบอกว่าปฏิบัติมา30ปี40ปีน่าสงสารมากเลยแบบนี้นะโอ้ไปทำมาหากินดีกว่าเพราะอะไรมันปฏิบัติจะไปยังไงนะฟุ้งซ่านรู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันแล้วก็ทำมาหากินฟุ้งซ่านรู้ทันแล้วทำมาหากินแล้วมันก็สะกดช้าๆไว้แล้วหันก็ช้าตาก็ไม่กรอบปฏิบัติอะไรกันชะโลโถทิ่มอะไรมันไปเรื่อยเฉยปฏิบัติอะไรไม่ฟังเลยเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยว่าอะไรมันเป็นอะไรสติปัฏฐาน4แล้วก็สอนพระพุทธเจ้าก็ว่าเนี่ยทางนี้เดียวรู้ว่าผลนิพพานกายในกายกับอานาปานสติเป็นยอดมกุฏกรรมฐานนะทำไมกายในกายอานาปานสติมันเป็นยอดมกุฏกรรมฐานก็มันเนี่ยแค่ลมหายใจเข้าออกอนาปานสติเดียวมันสอนตั้งแต่ต้นจนถึงนิพพานเลยอะแค่รู้ว่าเนี่ยลมหายใจมันเคลื่อนไหวแต่ไอ้ผู้รู้ลมหายใจไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแค่พบว่าไอ้ผู้รู้ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เข้าใกล้นิพพานแล้วอันนั้นอนาปานสติถึงยอดกรรมฐานครับว่าไอ้ความเคลื่อนไหวก็ต้องปล่อยมันเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเว้ยไอ้ส่วนที่ธรรมชาติที่รู้ความเคลื่อนไหวมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามไปด้วยเว้ยถ้ามันมีธรรมชาติอย่างนี้อยู่หรอวะไอ้สิ่งใดเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวโดยธรรมชาติสิ่งใดไม่เคลื่อนไหวก็ไม่เคลื่อนไหวโดยธรรมชาติไม่มีใครต้องไปทำอะไรกับมันเลยแล้วไม่มีใครต้องไปเกินส่วนนี้คือไม่มีใครต้องไปเกินไอ้เกินกว่าไอ้สิ่งที่เคลื่อนไหวกับความไม่เคลื่อนไหวไม่ใช่ว่าเกินไปไอ้นี่เคลื่อนไหวไอ้นี่ไม่เคลื่อนไหวแต่กูมีอีกหนึ่งมันกลายเป็นสามแต่ธรรมชาติมันมีแค่สองอย่างคือความเคลื่อนไหวกับความไม่เคลื่อนไหวคือไอ้ผู้รู้เนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวแต่ไอ้ธรรมชาติที่ถูกรู้มันเคลื่อนไหวแต่สุดท้ายเนี่ยมีตัวเราอีกหนึ่งสามอันไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้แต่เราเป็นอีกหนึ่งแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้มีเราอีกหนึ่งก็ง่ายนิดเดียวก็ธรรมชาติมันมีสองอย่างอะแล้วไอ้ตัวเราเนี่ยจะไปเข้าไว้ตรงไหนถ้าอย่างนั้นถ้าตัวเราไปเข้าอยู่ตรงเคลื่อนไหวก็ให้มันเคลื่อนไหวไปซะก็ธรรมชาติรู้ตัวเราไม่เคลื่อนไหวแต่ตัวเราเอาตัวเราไปเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไอ้ธรรมชาติที่มันรู้ตัวเรามันก็เลยไม่เคลื่อนไหวนี่พอเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเพราะธรรมชาติมีแค่2อย่างไงเราไม่เป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวก็ต้องเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราไปเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเรามันไม่เคลื่อนไหวไงเพราะธรรมชาติมันรู้เราเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวไงก็เป็นธรรมชาติที่รู้เราไม่เคลื่อนไหวไปซะไอ้ตัวเราเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ผู้รู้ความเคลื่อนไหวถ้าตัวเราเป็นธรรมชาติที่รู้ความเคลื่อนไหวก็มีเรารู้สึกว่ามันมีเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาเราไปไว้ธรรมชาติเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวถ้าเราไปเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวมันก็จะต้องถูกรู้โดยธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวตอนนี้ถ้าเราเนี่ยไม่อยากเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเราอยากเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเราก็มาเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวพอเรามาเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติมันรู้เราไงก็ให้ธรรมชาติที่มันไม่เคลื่อนไหวมันรู้เราที่ไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้าเราเนี่ยมันเป็นความไม่เคลื่อนไหวจริงก็เปล่าเราเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวแต่เดี๋ยวก็จะเห็นว่าเราเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวในความไม่เคลื่อนไหวแต่ไอ้ธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็รู้เราอยู่ดีถ้าไปถ้ามาไม่ว่าเราจะเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวไอ้ธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวก็รู้เราพอเราจะมาเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวแต่เรามาอยู่ในความเคลื่อนไหวเรามาอยู่ในฝั่งที่เรียกอะไรนะเราเหมือนกาที่เข้ามาอยู่ในหงส์สีขาวอะเราก็แตกต่างจากไอ้เขาไม่เคลื่อนไหวแต่เราเคลื่อนไหวเราบอกเราว่างเปล่าแต่เราพูดทั้งวันจ่อยเสือกรู้เสือกเห็นสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านในบทเราไม่เคลื่อนไหวว่างเปล่าเราไม่เคลื่อนไหวว่างเปล่าแต่ว่างเปล่าอะไรสอดรู้สอดเห็นเสือกรู้เสือกเห็นมันเชี่ยวชาวบ้านก็ทั่วหมดเลยไอ้เราเนี่ยเป็นธรรมชาติเคลื่อนไหวชัดๆอันนั้นน่ะก็รู้ว่าเนี่ยรู้ไอ้ความธรรมชาติเคลื่อนไหวในความไม่เคลื่อนไหวไปซะก็เราเป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวแต่ไม่เคลื่อนไหวแล้วสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านเสือกรู้สอดเห็นไปเลือดทั่วโลกทั่วบ้านทั่วทุ่งเลยแล้วก็บอกว่าเราเป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวว่างเปล่าเราเป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวว่างเปล่าแต่เราสอดรู้สอดเห็นเสือกรู้เสือกเห็นไปทั่วหมดเลยทั่วทุ่งทั่วบ้านก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันรู้เราอะเนี่ยธรรมชาติอย่างนึงรู้ว่าเราเนี่ยเสือกจริงๆเลยชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านเรานี่โคตรตัวเสือกเลยก็ปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยมันสักแต่ว่ารู้เราเนี่ยเราโคตรเสือกเลยทิ้งมันไปตัดหาปล่อยวัดเราไปซะ
แล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่รู้เราที่มันไม่เคลื่อนไหวมันก็ง่ายนิดเดียวนี่เนี่ยถ้าเราเนี่ยมันเดินทางจนสุดซอยแล้วเนี่ยมันจะพลิกยังไงก็ได้ง่ายนิดเดียวเลยมันจะเอาตัวเราไปอยู่ฝ่ายธรรมชาติเคลื่อนไหวก็ได้เอ้าเออถ้าเราไปอยู่ฝ่ายธรรมชาติเคลื่อนไหวก็มีธรรมชาติที่มันรู้เราเป็นธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวก็รู้เราไอ้ก็รู้สักตะวันรู้เราไปไอ้ธรรมชาติที่รู้เราไม่เคลื่อนไหวเอ้าไม่อยากเป็นธรรมชาติเราไม่อยากเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเราเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเออเราเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวเออเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าเราอะเป็นกามาอยู่ในฝูงหงส์อะเราเป็นตัวแสบเราไปอยู่ในธรรมชาติที่เคลื่อนไหวแต่เราสอดรู้สอดเห็นเสือกรู้เสือกเห็นเรื่องของชาวบ้านทุกแสนสาหัสต้องกินยาแล้วก็ประสาทอยู่เรื่อยก็เราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวมีอยู่ในเป็นกาในหมู่ฝูงหงส์แหละแล้วก็ธรรมชาติที่มันไม่เคลื่อนไหวก็รู้เราซะเพราะเราเป็นธรรมชาติที่สอดรู้สอดเห็นเสือกรู้เสือกเห็นก็สักแต่ว่ารู้เราไปไอ้ธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมชาติของนิพพานไปไม่ยากเลยปฏิบัติเนี่ยไม่ยากแต่มันยากตรงดื้อรั้นอันเนี้ยเนี่ยเข้าใจมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเท่าที่หลวงตาอธิบายมาเนี่ยมันคิดมาได้อย่างนึงว่าปัญญาทั้งหมดที่เป็นปัญญาในทางมรรคที่พ่อแม่ครูอาจารย์มอบไว้ให้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบลงที่ใจได้คือมันต้องประมวลเป็นปัญญาของเจ้าตัวเจ้าตัวต้องรู้เห็นความจริงนี้ได้ด้วยตัวเองนี้ถ้ามันไม่สามารถที่จะมีปัญญาวิมุตติได้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยทางเดินที่มีหลายๆทางที่ต้องเลือกให้เหมาะกับจริตของตัวเองอย่างเช่นถ้าทำสมถะก็ต้องเข้าใจว่าอย่างไรคือสมถะต้องรู้จริงเพราะถ้าเกิดว่าทำสมถะปุ๊บแต่ว่ามันไม่เป็นสมถะมันกลายไปเป็นสะกดจิตเป็นผักใสอาการเป็นกดข่มอะไรไว้อย่างเงี้ยมันก็เดินไม่ถูกนี่ถ้ามันจะกลับมาเป็นปัญญาวิปัสสนาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงแต่ถ้ามันยังติดความเป็นตัวตนของเราที่ปรุงแต่งคาไว้มันก็ต้องไปแก้ด้วยการพิจารณากายคือจะติดยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องอ่านตัวเองให้ออกว่าณขณะเนี้ยเจ้าตัวรู้หรือเปล่าว่าตัวเองอ่ะอยู่ตรงขั้นไหนแล้วติดอะไรอยู่แล้วกล้าที่จะแก้แล้วก็เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยศรัทธานำหน้าทุกอย่างมันทำทุกหมดมันเลยต้องประมวลลงที่ใจของเจ้าตัวจริงๆไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปักเปียกปักแฉะจะให้ทำที่เลิศละเอียดขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวจะต้องอาศัยศรัทธาแล้วก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองผิดด้วยตัวเองจนมันเป็นปัญญารู้แจ้งด้วยใจของตัวเองได้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตาเขียนเท่าไหร่สอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จบหรอกถ้ายังดื้อนะแต่ถ้ามันไม่ดื้อไม่มีอะไรเลยง่ายมากเลยธรรมชาติของธรรมชาติธรรมะมันคือธรรมชาติเราจะไปเก่งกว่าธรรมชาติได้ยังไงล่ะเก่งกับธรรมชาติแล้วมันจะหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้ยังไงอ่ะจิตวิญญาณดับไปเหมือนดับเปลวไฟสิ้นเชื้อมันจะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ยังไงเพราะว่ามันเรามันเก่งอยู่คนเดียวเราก็ต้องไปค้างเปิงอยู่ในธรรมชาติกลับคืนธรรมชาติไม่ได้เพราะเรามันคือธรรมชาติแต่เราจะเก่งกว่าธรรมชาติเหนือธรรมชาติมันต้องไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติความรู้ที่ไม่ปรากฏอะไรเนี่ยไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เนี่ยมันคือหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่ความรู้นั้นจะปรากฏตัวเรามันก็ไปส่วนเกินธรรมชาตินิพพานมันคือความรู้ที่มันเป็นความรู้ของธรรมชาติเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติมันหรือเรียกว่าเป็นความรู้ของพุทธะเรียกเพราะว่าเขารู้ว่าเขาสมมติชื่อมันไม่ใช่ว่าหมายถึงเป็นขององค์พุทธเจ้าเป็นผู้ผูกขาดที่ว่าความรู้นี่เป็นพุทธะก็หมายถึงว่ามันเป็นธาตุรู้ที่มันยึดไม่ได้เป็นผู้รู้แจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าธรรมชาติยึดถือไม่ได้รู้แจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตามันยึดถือไม่ได้ธรรมชาติรู้ที่รู้แจ้งว่าไม่มีทุกสรรพสิ่งด้วยไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ได้เป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงตัวเราของเราได้เป็นเกินส่วนธรรมชาติจริงๆมันไม่มีมันมีแต่ธรรมชาติเป็นอย่างเงี้ยคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ธรรมชาติมีแค่นี้ความเป็นตัวเราอ่ะมันเป็นส่วนเกินธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นส่วนเกินที่มันหลงยึดมั่นถือมั่นแค่นี้เองแต่ปฏิบัติเนี่ยมันจะเอาตัวเราไปได้ไปถึงไปเป็นไปเป็นนู่นเป็นนี่ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่จะเป็นนั่นจะเป็นนี่ไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้แต่อยากเป็นอย่างนั้นจะอยากเป็นอย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยสอนก็ไม่ฟังชะโลอยู่นั่นแหละคือมันจะเอาเราไปเอาไปเป็นให้มันได้ไม่อยากเป็นอย่างนี้แต่อยากเป็นอย่างนั้น
ไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้แต่อยากเป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเอาตัวเราไปเป็นเอาตัวเราไปตั้งไว้ก็ไอ้ตัวเราถ้ามันเป็นตัวปรุงแต่งที่เกินธรรมชาติธรรมชาติมันมีแค่2อย่างคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ธรรมชาติปรุงแต่งได้ภาษาทั่วไปก็เรียกว่าสังขารธรรมชาติไม่อาจปรุงแต่งได้ก็เรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธาตุหรือนิพพานธาตุสุญญตาธาตุแล้วแต่ก็จะตั้งชื่อเรียกแต่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เมื่อธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ที่มันมีความรู้อยู่ในตัวมันรู้อะไรอ่ะก็รู้ว่าเออเนี่ยมันก็รู้สิ่งปรุงแต่งแล้วก็รู้จักตัวมันเองรู้จักอะไรก็รู้จักว่าตัวมันเองอ่ะคือธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอะไรที่ไม่ใช่ตัวมันเองอ่ะปรุงแต่งหมดเลยไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยคือไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยที่มันรู้จักวิญญาณสังขารเนี่ยมันรู้จัก2อย่างคือมันรู้จักว่ามันเนี่ยเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่ปรุงแต่งเลยไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่ปรากฏอะไรธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่ปรากฏอะไรอ่ะไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นวิสังขารอสังขตธาตุอสังขตธรรมนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุเนี่ยมันรู้2อย่างคือรู้สังขารปรุงแต่งว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ปรุงแต่งและก็รู้ธรรมชาติของความไม่ปรุงแต่งที่เรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธาตุสังขตธรรมคือรู้จักมันเองว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งส่วนนอกจากมันแล้วมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งแต่แม้เราเนี่ยพอฟังแบบนี้แล้วเราจะเอาเราเนี่ยมาเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเราก็จะเห็นเองว่าไอ้เราที่มาอยู่ในธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยคือตัวเราเนี่ยสารพัดจะสอดรู้สอดเห็นเสือกรู้สอดเห็นทุกไปหมดอันเราก็คือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็แค่นั้นเองไม่ใช่อุปโลกว่าเราว่างเปล่าเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วว่างเปล่าแล้วเราว่างเปล่าเราว่างเปล่าแต่เราสอดเสือกสอดรู้สอดเห็นเสือกรู้สอดเห็นทุกข์แทบเป็นแทบตายกินยาล้างประสาทวันละไม่รู้กี่เม็ดแล้วก็ยังบอกว่าเราธรรมชาติว่างเปล่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแบบนี้ปฏิบัติแบบเนี้ยมันเห็นชัดๆว่ามันหลอกลวงตัวเองชัดๆเลยหลอกลวงคนอื่นหลอกลวงไม่ได้หรอกอย่าว่าหลอกลวงเราก็หลอกลวงไม่ได้อย่างเนี้ยเลิกนะแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมชาติไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งวิสังขารและสังคตธาตุอสังคตธรรมที่ผ่านธาตุเนี่ยเราจะเชื่ออะไรก็ตามแต่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติไอ้ธรรมชาติอันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้มันเลยรู้2อย่างคือมันรู้จักมันเองว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งส่วนใดที่ปรุงแต่งไม่ใช่มันส่วนธรรมชาติปรุงแต่งเนี่ยรู้อย่างเดียวคือรู้ธรรมชาติปรุงแต่งธรรมชาติปรุงแต่งเนี่ยมันจะไปรู้ความไม่ปรุงแต่งไม่ได้ก็มันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งมันจะไปรู้ความไม่ปรุงแต่งไม่ได้เพราะมันไม่เคยเป็นความไม่ปรุงแต่งแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเคยอยู่กับธรรมชาติที่ปรุงแต่งมามันเคยเป็นความปรุงแต่งและบัดนี้มันเป็นอีกธรรมชาตินึงคือธรรมชาติที่พ้นจากความปรุงแต่งเป็นความไม่ปรุงแต่งมันเลยรู้2อย่างเพราะว่ามันเคยเป็นธรรมชาติเดียวกับไอ้พวกปรุงแต่งมามันหลงปรุงแต่งมาแต่บัดเนี้ยมันมาพบอีกธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมันเลยรู้จัก2อย่างแต่ไอ้พวกที่ธรรมชาติปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เคยอยู่มันไม่เคยพบธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันเลยรู้จักแต่ธรรมชาติปรุงแต่งเราจึงไม่สามารถที่จะเอาธรรมชาติปรุงแต่งเนี่ยไปดิ้นรนค้นหาธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งได้ไม่มีทางเพราะเราไม่เคยพบธรรมชาติไม่ปรุงแต่งและธรรมชาติปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็อยู่ในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเรามันอยู่ในร่างกายจิตใจของเรานะไม่ได้อยู่นอกตัวเราเราเลยไม่ได้แต่เราเนี่ยไม่พบมันน่ะคิดดูที่แปลกไหมไอ้ธรรมชาติปรุงแต่งก็ละกับธรรมชาติปรุงแต่งก็อยู่ในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เป็นธรรมชาติปรุงแต่งเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ในตัวเราธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นธาตุรู้มารวมกับดินน้ำลมไฟเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเราอยู่ในร่างกายจิตใจของเรามันก็อยู่ในตัวเรานี่หมดเลยทั้งคู่แต่เรารู้จักแต่ธรรมชาติเดียวคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแต่ธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งเราไม่เคยรู้จักมันไม่เคยเห็นมันทั้งที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยในร่างกายจิตใจของเราเราก็ไม่เห็นมันเพราะอะไรเพราะเราไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเรามีแต่ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเรายิ่งจะเอาปรุงแต่งไปหาธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันหาไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักมีวิธีเดียวที่จะพบธรรมชาติฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งคืออย่าไปยุ่งวุ่นวายกับไอ้ธรรมชาติปรุงแต่งเพราะมันมีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งดังนั้นเนี่ย
เลิกยุ่งวุ่นวายกับไอ้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งซะมันก็จะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเพราะว่าถ้ามันไม่ไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งมันก็ต้องเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันมีอยู่2หน้าเนี่ยเหมือนกับไอ้หน้ามือกับหลังมือเราเนี่ยหน้ามือกับหลังมือเราถ้าเป็นหน้ามือมันก็ต้องไม่เป็นหลังมือถ้าจะไม่เป็นหลังมือมันก็ต้องเป็นหน้ามือเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นอีกอย่างนึงก็จะต้องไม่เป็นอีกอย่างนึงตอนนี้สมมติว่าหน้ามือเป็นสังขารสมมุตินะหน้ามือเป็นสังขารแล้วทำยังไงที่จะเป็นหลังมือล่ะก็อย่าเป็นหน้ามือซะสิเอออย่าเป็นหน้ามือมันก็เป็นหลังมืออ่าตอนนี้สมมติว่าหลังมือเนี่ยเป็นสังขารไอ้หน้ามือเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งแล้วทำยังไงที่จะเป็นไม่เป็นหลังมือเป็นหน้ามือเออเองก็อย่าเป็นหลังมือซะมันก็เป็นหน้ามือเมื่อก็มีแค่นี้อันไหนปรุงแต่งเนี่ยปล่อยให้เป็นธรรมชาติปรุงแต่งไปซะอะไรปรุงแต่งก็ปล่อยเป็นธรรมชาติปรุงแต่งไปซะทุกปัจจุบันอะไอ้ที่ปล่อยให้อันไหนมันปรุงแต่งปล่อยมันปรุงแต่งไปซะมันก็เป็นธรรมชาติอีกฝ่ายนึงโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเออถ้าเองไม่ไปเป็นธรรมชาติหลังมือเองก็ต้องเป็นธรรมชาติหน้ามือถ้าเองไม่เป็นธรรมชาติหน้ามือเองก็ต้องเป็นธรรมชาติหลังมือถ้าเช่นนั้นทุกปัจจุบันขณะมันปรุงแต่งก็ปล่อยมันปรุงแต่งไปซะอย่าไปยุ่งกับมันไอ้ที่ไม่ปรุงแต่งไปตามสิ่งปรุงแต่งไอ้นั่นแหละมันก็จะเป็นความไม่ปรุงแต่งเองแต่ถ้ากูอยากเป็นความไม่ปรุงแต่งกูอยากเป็นความไม่ปรุงแต่งโดดกระเด็นกระเด็นกระเด็นอยู่นั่นแหละดิ้นกูอยากเป็นความไม่ปรุงแต่งไอ้อย่างนี้เป็นอะไรมันเป็นความปรุงแต่งโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็ง่ายๆอ่ะก็ถ้าเรายังปรุงแต่งอยู่แล้วมันจะเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งได้ยังไงตื่นเช้ามากูไม่ปรุงแต่งแล้วกูไม่ปรุงแต่งแล้วว่างเปล่ากูไม่ปรุงแต่งแล้วไอ้นี่มันคืออะไรมันปรุงแต่งเห็นอยู่ชัดๆปรุงแต่งทำเป็นไม่ปรุงแต่งหุ้ยมันปฏิบัติมันก็ง่ายธรรมชาติก็เห็นง่ายๆว่าไอ้คนนี้หลอกลวงมันก็ดูง่ายนิดเดียวตื่นเช้ามากูไม่ปรุงแต่งแล้วหนูไม่ปรุงแต่งแล้วหนูว่างเปล่าหนูนิพพานไอ้อย่างเนี้ยมันปรุงแต่งชัดๆมันก็เห็นกันอยู่ใครเห็นก็เห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเนี่ยมันปรุงแต่งชัดๆนั้นทำไงอ่ะไม่อยากจะมันธรรมชาติมีแค่ตัวอย่างปรุงแต่งก็ไม่ปรุงแต่งอันไหนปรุงแต่งก็มาปล่อยมันปรุงแต่งไปซะทุกปัจจุบันขณะยุ่งวุ่นวายกับมันมันก็อีกมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอัตโนมัติอีกด้านนึงอัตโนมัติเองเพราะไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยไม่ต้องไปโหยหาอย่าไปอยากหามันอย่าไปเป็นมันเพราะอะไรโหยหามันก็เป็นปรุงแต่งอยากไปเป็นมันก็ปรุงแต่งคืออะไรก็ตามถ้าจะไปเป็นมันให้ได้เนี่ยเป็นปรุงแต่งหมดมีวิธีเดียวไอ้ที่ปรุงแต่งปล่อยมันปรุงแต่งไปในขณะนั้นเนี่ยไอ้ที่ปรุงแต่งก็ปล่อยมันปรุงแต่งไปไอ้ขณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอีกอันอีกฝ่ายนึงคือไม่ปรุงแต่งเป็นมันเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่ามาถามอยู่นั่นแหละตอนนี้ไม่ปรุงแต่งแล้วแล้วยังไงต่อทำไมไม่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งกันสิก็ตอนนี้ไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วตอนนี้ไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วแต่ทำไมไม่เป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งกันทีคนมาฟังไม่เข้าใจก็ถ้าไอ้ขณะที่มันเนี่ยเห็นความปรุงแต่งแล้วไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับไอ้ความปรุงแต่งมันปล่อยปรุงแต่งไปขนาดนั้นนะไปใจมันก็เรียกว่าสมมติภาษาเรียกว่าใจมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอัตโนมัติไอ้ธรรมชาติในปุถุแต่งภาษาสมมุติมันเรียกว่าใจก็แล้วกันภาษาไทยเราเรียกว่าใจบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมชาติอัตโนมัติถ้าไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายอะไรอะไรกับไอ้ธรรมชาติฝ่ายปุถุแต่งทุกปัจจุบันขณะก็ปล่อยในใจเราเนี่ยทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันเป็นธรรมชาติปุถุแต่งก็ปล่อยมันปุถุแต่งไปแต่ไม่มีใครไปอะไรกับธรรมชาติปุถุแต่งขณะนั้นน่ะไอ้จิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์มันก็เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอัตโนมัติมันก็เป็นความบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าพยายามทำให้เป็นไม่ปรุงแต่งแล้วพยายามทำให้มันไม่ไปยุ่งกับความปรุงแต่งไม่ไปยุ่งกับความปรุงแต่งแล้วปุ๊บตอนนี้ลูกตาช่วยดูหน่อยมันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งยังเดี๋ยวอีกแล้วพยายามจะไปไม่ยุ่งวุ่นวายกับไอ้ธรรมชาติปรุงแต่งเดี๋ยวเข้ามาให้ดูอีกแล้วตอนนี้มันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งยังเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งยังไอ้อย่างนี้เป็นอะไรโอ้ยมันฟังดูก็รู้แล้วมันดูอากัปกิริยาตัวเองก็ต้องรู้แล้วว่านี่มาถามทำไมมาถามอะไรมันก็คือปรุงแต่งหมดนะแล้วก็มันไม่ใช่อยู่คนละตอนไม่ใช่ว่าคือตอนเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งอยู่คนละตอนถ้ามันเป็นตอนนี้มันเป็นตอนที่มีปรุงแต่งมันจะเป็นตอนที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้คือต้องปล่อยให้ปรุงแต่งมันหายหมดไปก่อนแล้วก็ถึงจะมาเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งจะทำมันเป็นคนละตอนแบบนี้
ก็ไอ้ธรรมชาติปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งอ่ะมันเป็นหน้ามือกับหลังมือมันเป็นของคู่กันแล้วก็คิดว่าจะเอาอีกหน้านึงออกไปก่อนแล้วมันจะเหลือธรรมชาติไม่ปรุงแต่งคือจะเอาธรรมชาติที่ปรุงแต่งออกไปก่อนแล้วจะให้เหลือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็ไอ้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคู่กันคือความปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดดับในธรรมชาติไม่ปรุงแต่งถ้าไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับธรรมชาติปรุงแต่งแล้วก็ไม่ต้องไปอยากได้ธรรมชาติไม่ปรุงแต่งขณะจิตนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติในขณะที่ปรุงแต่งนั่นเลยแต่ไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับธรรมชาติปรุงแต่งและไม่ไปหวยหาธรรมชาติไม่ปรุงแต่งขณะนั้นน่ะจิตหรือใจบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เป็นความบริสุทธิ์อัตโนมัติเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอัตโนมัติไม่ใช่ว่าใครต้องไปขัดสีฉวีวันให้มันบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่เข้าใจผิดว่ามันเป็นคนละตอนกันตอนนี้มันยังปรุงแต่งอยู่มันเป็นธรรมชาติยังปรุงแต่งอยู่ธรรมชาติปรุงแต่งยังไม่หมดไปเลยธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันยังไม่โผล่มาให้เห็นต้องรอให้ธรรมชาติปรุงแต่งมันหมดไปให้มันนิ่งๆเฉยๆว่าแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไปคิดแบบนี้คิดผิดมันก็วัวจะไปยุ่งวุ่นวายกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งจะไปจัดการให้มันหมดสิ้นไปให้มันเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งค่อยโผล่มาให้เห็นวิธีเดียวเท่านั้นแหละคือเลิกวุ่นวายกับธรรมชาติปรุงแต่งแล้วไม่ต้องไปหวยหาธรรมชาติไม่ปรุงแต่งขณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอัตโนมัติแล้วมันก็ใจมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอัตโนมัติแล้วก็พบใจเลยผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มันเป็นจะไปทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งอยู่นั่นเนี่ยแล้วจะไปทำได้ทำไม่ได้ไม่เป็นแต่งเนี่ยสอนแล้วพูดเนี่ยเราพูดสอนละเอียดทุกแง่ทุกมุมแปลกมากเลยอ่ะป้องกันผิดพลาดไว้ทุกซอยอ่ะมันก็ผิดทุกซอยเอวัง